สวัสดีครับอยู่ช่องอมเลยคิดขับนะครับวันนี้นะครับก่อนจะเปิดเทอมนะครับเราก็ต้องมีการพามาดูห้องเรียนกันก่อนนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องพาอมเลยขึ้นไปดูห้องเรียนนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูร่วมกันนะครับว่าห้องเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพของอมเลยที่ขึ้นป.4จะเป็นยังไงนะครับส่วนใครอยากดูชั้นอนุบาล3ก็ไปดูได้ที่ช่องเชเวตฟันนี่แล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะพามาดูนะครับเราจะเรียนบนตึกนี้เลยนะครับผมวันนี้อมเลยก็มากับเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ก็จะมีตังๆมีต้นน้ำมาด้วยนะครับอากาศก็จะร้อนนิดนึงนะเราไปเจอกันในอาคารกันเลยแล้วกันนะครับอมเล็ตได้อยู่ชั้น 4/10 นะครับไปเลยห้องไหนอ่ะพอขึ้นป.4รู้สึกว่าสิ่งยั่วยุจะน้อยลงพวกของเล่นจะน้อยลงละจะเป็นเริ่มวิชาการแล้วครับเดี๋ยวไปดูครูประจำชั้นของอมเล็ตกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะทุกคนพอยก็ตื่นเต้นครับอมเล็ตจะได้เจอเพื่อนๆห้องใหม่ด้วยนะครับผมโอ้มีผู้ปกครองอยู่ข้างในด้วยสวัสดีด้วยนะคะเข้าไปแล้วครับเข้าไปในห้องแล้วห้องเรียนของออมเล็ตนะครับหลังก็จะมีนี่แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นใหม่ๆของออมเล็ตด้วยนะออมเล็ตออมเล็ตอยู่ชั้น4แล้วใช่ป.4ก็ชั้น4ป.3ก็ชั้น3นะเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูชั้นน้องเซเบตกันครับนี่พอแอบดูคุณครูประจำชั้นครับยังไม่รู้จักชื่อเลยนะนี่เขาเริ่มจองโต๊ะแล้วนะครับว่าจะนั่งตรงไหนออมเล็ตอยากนั่งตรงไหนเขาจองโต๊ะกันแล้วครับแม่โอ้แม่โอ้พาไปจองโต๊ะหน่อยเดี๋ยวใช่เนี่ยเขาพูดอยู่เขาจองโต๊ะกันแล้วโอเคถ้าห้องเลยก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอคุยกับคุณครูนิดนึงนะครับไปก็ประมาณนี้นะครับก็มีเพื่อน30คนมิดชื่ออะไรนะครับมิดจาจำไม่ได้นะอะถ่ายรูปกับมีสักรูปนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนี่นะครับห้องเรียนของออมเล็ตนะครับจะได้เป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้เป็นก็มาร้องไห้เดี๋ยวไม่ได้เป็นก็มาร้องไห้เป็นหัวหน้าห้องมีความรับผิดชอบเยอะนะอยากเป็นหัวหน้าห้องครับนี่มีความอยากเป็นหัวหน้าห้องขึ้นมาแล้วครับคุณครูพูดบอกว่าจะให้เป็นหัวหน้าห้องเริ่มตื่นเต้น นี่นะครับออมเล็ตจะได้กินโค้กปั่นนะครับสเลิร์ฟบี้โอ้โหมีบริการทั้งเค้กทั้งน้ำนะครับนี่นะแค่มาดูห้องเรียนแก้วใหญ่กว่านี้จะ10 บาทแก้วใหญ่กว่านี้มิดบอกว่า10 บาทใช่ถ้าเหรียญอ๋อขอแบบนี้ได้ไหมครับขอแบบนี้วันนี้นี่เขาปั่นไว้เจ๋มๆเลยสเลิร์ฟบี้เดี๋ยวเราไปลงไปดูห้องน้องเชเบตต่อแล้วกันนะครับห้องน้องเชเบตถ้าอยากดูละเอียดก็ไปดูช่องแม่อุนะครับเชเบตฟันนี่แล้วกันตอนนี้เพิ่มขอตัวกินโค้กปั่นก่อนนะครับขอบคุณครับออมเล็ตพาไปดูห้องน้องหน่อยได้ไหมได้ใช่ไหมห้องชั้นน้องนี่จะมีสิ่งยั่วยุเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นเด็กอยู่นะมีของเล่นมีอะไรเยอะนะไปอยากถืออนุบาลเลยอ่ะเออนี่ครับแค่เข้ามาชั้นอนุบาลนะก็จะมีสิ่งยั่วยุเยอะมากเลยนะครับนี่มีของลงของเล่นด้วยโอ้โหดูสิอลังการงานสร้างมากเลยนะนี่ของน้องเชเบตนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้องเชเบตกันนะได้ครับ
ครับนี่คือห้องน้องเชเบตนะครับอนุบาล3ทับ7นี่โอ้ยดูห้องดิน่ารักมากนะห้องแตกต่างจากพี่ออมเล็ตมากเลยนะครับนี่ดูดิโอ้ยเก้าอี้น้อยแล้วก็นั่งแยกนั่งเดี่ยวนะครับผมโอ้ดูออมเล็ตไปเล่นของเล่นซะแล้วนะครับดูดิเชเบตเข้าห้องเรียนก่อนลูกไปเข้าห้องเรียนก่อนเร็วอันนี้คือหน้าตาของคนที่กำลังขึ้นรถนะครับกำลังกลับบ้านครับคือในรถมันอะไรร้อนมากนะมันร้อนมากเลยนะโอ้แสบเฮ้ยแสบก้นแสบตูดไม่ได้สิโอเคนะครับก็มาดูโรงเรียนเป็นไงบ้างได้ห้องใหม่กันแล้วจำครูก็ได้ไหมชื่ออะไรบ้างชื่อเป็นอะไรมิดหมวยนะครับแล้วก็มิดอุครับโอเคนะครับก็เปิดเทอมแล้วก็มีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมไม่ใช่สิโหบอกอะไรที่มันสร้างสรรค์มึงนี่บอกอะไรแบบว่าเปิดเทอมแล้วเจอครูใหม่เพื่อนใหม่ขอให้เจอเพื่อนดีๆขอให้เรียนเก่งๆขอให้สอบได้ยังไม่ทันเรียนเลยขอให้เจอเพื่อนน่ารักดีๆก่อนขอให้คุณครูใจดีด้วยเข้าใจไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอ็มกับออมเลยก็ไปละเจอใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บาลา